เคยเสียน้ำตาไหมกับคอมเมนต์เรื่องแฟนเป็นอะไรที่แบบทัชหนูไวมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่หนูรู้สึกกับพ่อกับแม่คือกับครอบครัวคือเขาให้โดยที่ไม่รู้จะได้ตอบแทนอะไรบ้างไม่ได้วางผลตอบแทนคือเหมือนกับให้หมดใจคือพ่อกับแม่เราส่งให้เราเรียนโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเราจะเรียนได้ดีแค่ไหนแต่เขาก็ส่งให้เราเรียนแฟนๆก็ให้โดยที่ไม่รู้ว่าเราจะทำได้แค่ไหนแต่เขาก็ให้หนูจัดกลุ่มแฟนคลับไว้ในท้ายแบบเดียวกับพ่อแม่มันน่ารักมากเลยหนูจัดไว้แบบนั้นแล้วเขาก็คือครอบครัวไงใช่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับหนูมากแล้วมันมีเรื่องงานจับมือซึ่งหนูว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเราได้เจอเขาตัวต่อตัวเวลาเราฟีลแฟนหลับตาคิดเราฟีลได้หมดได้ไหมทุกคนไม่ว่าจะแค่คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามเรายิ่งมีงานจับมือคือเราได้เจอเขาต่อหน้าแล้วคือบางคนจับมือกันเราแค่แปลวิแต่เขาหยุดเจอหน้าเราร้องไห้อย่างเงี้ยคือหนูก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งของไอดอลที่หนูชื่นชอบหนูเก็ตฟิลเลยค่ะหนูเข้าใจว่ามันเป็นยังไงจำเหตุการณ์ไหนในการจับมือที่เรารู้สึกว่าโคตรเก็ตฟิลนี้เลยเพราะเราก็เคยเป็นอะไรตอนที่เราเจอหน้ายามาโตะซายากะสังครั้งแรกไอดอลของหนูชื่นชอบหนูร้องไห้หนักมากหนูแบบไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เจอเขาคือเขาเป็นคนที่ทำให้หนูตัดสินใจเข้ามาลองออดิชั่นเพราะหนูอยากรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเรียกว่าเปิดโอกาสให้หนูหลายๆอย่างได้เข้ามาเจอโปรดิเอ็กซ์ได้เข้ามาเจอแฟนๆของหนูต่อหนูก็เลยเข้าใจว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้หนูผ่านหลายๆเรื่องตั้งแต่ก่อนเข้าโปรดิเอ็กซ์นะหรือแบบสอบทำงานเรียนก่อนที่จะเข้ามันก็มีท้อก็มีเขาเป็นเหมือนแบบเขาก็ยังสู้ในเส้นทางเขาเลยทำไมเราจะไม่ทำบ้างนั่นเป็นการให้กำลังใจแบบหนูเข้าใจเวลาแบบคนที่เข้ามาเจอหนูแล้วร้องไห้หนูรู้ว่าหนูไม่ได้เป็นคนที่ไปบ่อยได้ไงแต่หนูเก็ตฟีลว่าตอนที่หนูเจอคนที่เราชอบมันเป็นยังไงวันจับมือน่าจะเป็นวันซึ่งมันเติมเต็มในทุกๆวินาทีใช่ค่ะโหพี่ยังนั่งคิดอยู่ถึงมันจะเหนื่อยแต่หนูรู้สึกมันคุ้มที่จะเหนื่อยนะมันแบบบางคนเดินทางมาไกลมาเพื่อมาเจอหนูเลยหนูแบบขอบพระคุณเขามากมากที่เขาวาลุ่นขนาดนั้นแล้วเยอะแค่ไหนก็รู้สึกแบบคือถ้าคนแรกๆเรารู้สึกว่าโอเคเราก็เฟรชอยู่คนหลังๆมันเริ่มเหนื่อยแต่เขามีเวลาแค่แปดปีกับเราเราก็ควรจะเฟรชที่สุดเพื่อจะเจอเขาหรือเปล่านั่นก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่จะแบบดีตลอดเวลาในงานจับมือดีตลอดเลยหรือว่าจะแบบดึงไม่เอาจะเหนื่อยขนาดก็ต้องดึงขึ้นมาแบบให้ได้รู้สึกคือหนูรู้ว่าฟีลเวลาเราไปเจอเขาหมดแล้วเราก็มันก็คนสุดท้ายก็มีความสำคัญเท่ากันใช่ฟีลิ่งที่เขาได้จากเราก็ต้องเท่ากันใช่ในความสุขของคุณเป็นแบบนั้นเราก็เลยเหมือนกับยิ่งคนเขาเข้ามาบอกเรายิ่งมีช่วงที่แบบได้คุยนานได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้มีความหมายกับเขาเขาผ่านเขาเปลี่ยนไปได้เพราะเราร้องไห้อีกแล้วอ่ะมันดีใจมันคุ้มค่าที่เราเหนื่อย